โอเควันนี้กลับมาต่อกับ System Preference ภาค2นะครับเนื่องจากคราวที่แล้ว System Preference เนี่ยยาวมากแล้วก็ไม่สามารถทำให้จบได้ภายในตอนเดียวคราวที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันได้แค่ถึงแค่ Universal Access Spotlight อะไรพวกนี้นะครับโอเคเราก็มาต่อเลยหัวข้อถัดไป CD DVD พวกนี้ถ้าจะดูให้เข้าใจง่ายๆมันก็คล้ายๆพวกออโต้รันที่มีอยู่ในวินโดว์ครับเช่นว่าสมมุติว่าเราใส่ CD จะให้ทําอะไรใส่แผ่นซีดีที่เป็นรูปจะให้ทําอะไรใส่ DVD จะให้ทําอะไรถ้าเราไม่อยากให้มันยุ่งเนี่ยเราก็บอกมันอีกนอไปเลยไม่ต้องยุ่งอะไรเงี้ยหรือว่าใส่ CD เราจะให้ทําโปรแกรมอื่นรันสคริปต์เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราจะเขียนโปรแกรมเป็นสคริปต์บางตัวให้มันทํางานแทนอะไรเงี้ยก็จะมีบางคนเช่นแบบว่ามีโฟลเดอร์หนึ่งที่ต้องการแบ็กอัพถ้าใส่ซีดีเปล่าปุ๊บให้ก๊อปปี้โฟลเดอร์นี้แล้วก็ไลค์ใส่ให้เลยอะไรเงี้ยก็มีด้วยเช่นกันนะครับโอเคส่วนดิสเพลย์อันนี้ง่ายก็คือเอาไว้เลือกเรโซลูชันอย่างเครื่องตัว MacBook Air เนี่ย Resolution Default ของมันคือ1440x900ก็ถ้าสมมุติว่าตั้งต่ำกว่านี้มันก็จะไม่ชัดนะครับไม่คมชัด Brightness คือปรับความสว่างของจอส่วนอันนี้ Automatic อันนี้คือถ้าเราติ๊กเนี่ยข้างๆ Eye Sight ก็คือตัว Webcam ของเครื่องเนี่ยมันจะมีตัวที่คอยเซ็นเซอร์ระดับความสว่างของตรงที่เรานั่งอยู่ก็ถ้าสว่างมากจอก็จะเร่งความสว่างขึ้นไปเองแต่ถ้าอยู่ในห้องมืดๆมันก็จะดิมจอให้เราอัตโนมัติถามว่าชอบไหมก็มันความแม่นยำมันผมว่าให้สักประมาณ70%อะไรเงี้ยคือบางทีเรานั่งอยู่ในห้องมืดๆแต่ว่าบังเอิญแสงมันส่องเข้าไปที่จออะไรเงี้ยมันก็จะคิดว่าสว่างมันก็จะเร่งจอให้จะสว่างเลยก็ไม่ถึงกับแม่นยำก็ปกติเรียกว่าอะไรนะช่วยได้เท่านั้นไม่ได้ช่วยให้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ทำให้เป๊ะๆทดแทนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าปกติเราก็โอเวอร์ไลท์เขาเรียกนะโอเวอร์ไลท์มันปรับให้แล้วแต่เราก็ยังสามารถปรับสว่างมืดได้เหมือนปกตินะก็ถ้าเราไม่ชอบเราก็ยังปรับได้อยู่ส่วนอันนี้ถ้ากดปุ๊บมันก็จะมีไอคอนเนี่ยโผล่มาให้เราเปิดเข้ามาเหมือนกับมาใช้เขาเรียกอะไรนะมาใช้ตัวเซตติ้งของมันง่ายๆบนเนี้ยแต่ปกติแล้วผมไม่ได้ใช้หรอกก็คนใช้เยอะๆก็อาจจะเป็นพวกที่เป็นเขาเรียกอะไรนะคนที่ต้องออกไปพรีเซนต์งานบ่อยๆเงี้ยจะเจอเรโซลูชันหลากหลายเพราะต้องต่อจอข้างนอกอะไรเงี้ยโอเคส่วนอันนี้คล้ายๆ power option ของ Windows นะครับพอดีล็อกคือ setting อะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับในระบบระดับลึกมากๆที่มันไม่ควรจะเป็น user แก้ไขได้อะไรเงี้ย Apple จะใส่กุญแจล็อกมาให้เราถ้าเราจะเปลี่ยนเราต้องมาปลดมันก่อนไม่งั้นก็จะเปลี่ยนมันไม่ได้นะครับก็ดีในแง่ความปลอดภัยแย่ ในแง่ของความยุ่งยากอันนี้เซตแบบนี้ก็คือแยกตาม power source ถ้าสมมติว่าเราอยู่บนแบตเตอรี่อย่างเงี้ยผมตั้งแบตเตอรี่ใช้งานประมาณ10ถ้าไม่ได้ทำอะไร10 นาทีให้ส่งเครื่องเข้าสลีปไปเลยถ้าไม่ได้ทำอะไร3 นาทีก็ให้ดับจอก่อนสเต็ปมันก็คือครบ3 นาทีดับจอครบ10 นาทีคือส่งเครื่องเข้าสลีปส่วน power adapter เนี่ยก็คือไม่ต้องยุ่งเลยปล่อยให้มันทำงานไปตามปกติส่วนจะส่งจอเข้าสลีปที่7 นาทีอะไรเงี้ยก็แยกกันได้ตามปกตินะครับแล้วก็ put hard disk to sleep when possible หมายความว่าถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรที่ต้องอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยมันจะตัดไฟส่งเข้าไปที่ชุดแมคานิกของฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันจะมีมอเตอร์ในการหมุนกับตัวเซอร์โวในการขยับของอ่านเนี่ยเราตัดไฟ2 ตัวนี้ออกไปเลย
แล้วก็wake for Wi-Fi network access เนี่ยหมายความว่าถ้ามีอะไรก็ตามที่ต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับ Wi-Fi เนี่ยก็ให้มันสตาร์ทเครื่องขึ้นมาอัตโนมัติแล้วก็อ๋อเดี๋ยวนะ power adapter มันจะมีเลยแล้วก็อันนี้คือให้ทำการมันจะมีสองสเต็ปคืออย่างปกติมันจะมีว่าอย่างเมื่อกี้อันนี้ display sleep คือเนี่ยผมตั้งไว้7นาทีแล้วก็ดับจอแต่ว่ามันจะมีสเต็ปหนึ่งว่าสักพักหนึ่งมันจะดิมจอให้มืดลงก่อนแล้วพอครบ7นาทีค่อยดับมันสามารถทำได้สองสเต็ปก็บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ผมก็มันก็โอเคนะก็ชอบแล้วก็อันนี้ restart automatic ถ้าคอมพิวเตอร์มันฟรีซหมายความว่าถ้ามันแฮงหรือทำงานอะไรไม่ได้เนี่ยจะรีสตาร์ทเครื่องเลยก็มีข้อดีคือสะดวกข้อเสียคือบางทีมันฟรีซแล้วเราไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่เมื่อกี้ตรงแบตเตอรี่เนี่ยกลับมาเนี่ยก็คือหมายความว่าที่ระดับอันเนี้ยมันจะดิมหน้าจอง่ายๆคือพอเป็นแบตเตอรี่ปุ๊บจอมันจะมืดลงแค่นั้นแหละส่วนนี้โชว์แบตเตอรี่ก็คือไอคอนนี้นะครับอันนี้มันก็จะมีสเตตัสบอกว่าเป็นยังไงแบตเตอรี่ชาร์จแล้ว power source เป็นอะไรต้องการให้โชว์เป็นเวลาหรือเปอร์เซ็นต์หรือไม่ต้องโชว์อย่างอื่นเลยส่วนเวลาเนี่ยคือเวลาที่สมมติว่าเราถอดดึงแรปเตอร์ออกเนี่ยมันก็จะคำนวณว่าเหลือกี่นาทีจะใช้แบตเตอรี่เนี่ยกี่นาทีได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงหรือว่าถ้าสมมติว่าเราเสียบแรปเตอร์กำลังจะชาร์จก็จะคำนวณว่าอีกกี่นาทีกี่ชั่วโมงถึงจะชาร์จเต็มเปอร์เซ็นต์ก็คงเป็นปกติทุกคนคงรู้แหละนี่ส่วนตรงคีย์บอร์ดพวกนี้ก็คือมันจะมี2เซกชันคือพวกช็อตคัทเราก็ดูว่าเนี่ยมันจะมีตามแอคชั่นต่างๆคือบางทีเราอยากรู้ช็อตคัทเนี่ยเรามาดูในนี้แหละว่ามันใช้งานยังไงส่วนอันนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนเซตติ้งอ่ะคีย์บอร์ดรีพีทอะไรพวกเนี้ยนี่ก็คือปกติอันนี้MacBook Pro กับ MacBook Air เนี่ยจะมีคีย์บอร์ดที่สามารถเรืองแสงได้ในที่มืดทีนี้มันจะมีว่าถ้าเราติ๊กอันนี้ก็คือเหมือนความว่าพอมืดปุ๊บเนี่ยคีย์บอร์ดมันจะเรืองแสงขึ้นมาเองอัตโนมัติมันก็ใช้ตัวไลท์เซนเซอร์เดียวกับที่สั่งดิมหน้าจอเราเนี่ยแหละเป็นอันเดียวกันเลยพอมันเจอว่าแสงไม่พอมันก็จะเรืองแสงขึ้นมาให้เองแล้วก็เหมือนกันเราไม่ใช้เครื่องกี่วินาทีให้มันปิดไฟบนคีย์บอร์ดไปทีนี้ส่วนอันนี้เนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้โชว์คีย์บอร์ดแอนด์ชาร์เลตเตอร์วิวเวอร์เนี่ยกดดูเลยเนาะอันนี้มันเป็นเลือกภาษาว่าเรามันคือคีย์บอร์ดเลย์เอาท์นั่นแหละครับว่ามีคีย์บอร์ดกี่แบบที่เราจะใช้งานได้ก็อย่างปกติเนี่ยอย่างเราใช้ก็คงมีแค่เขาเรียกอะไรนะมีแค่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนปุ่มคือบางคนอยากจะให้ปุ่มคอมมานด์เนี่ยปุ่มนี้จริงๆมันเป็นปุ่มคอมมานด์เปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นก็ได้ก็คือง่ายๆว่าสลับปุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่อยากปวดหัวก็อย่าไปทำมันเลยใช้ให้เหมือนชาวบ้านเวลากดมันจะได้ไม่งงขอดูหน่อยกินตึ๊ดในเมนูบาร์ก็ไม่เห็นมีอะไรเนาะอ๋อเมนู2อันนี้เมื่อกี้เนี่ยมันถ้าปกติโอเคเดี๋ยวไปทำออกก่อนไม่มีอันนี้จึ้งพอเรามาคลิกมันจะไม่มีสมมติว่าเรากดอันนี้จึ้งมาตรงนี้มันจะโผล่2เมนูเนี่ยขึ้นมาให้ Character Viewer คืออะไรอ๋อเรา
อันนี้มันจะคล้ายๆชาแรคเตอร์เซตเอ้ยไม่ใช่จำไม่ได้ละของ Windows ก็มีนะอันเนี้ยจำไม่ได้ละว่าเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีอันนี้ฮะก็ติ๊กเอาไว้นะครับเมาส์เสียใจด้วยเครื่องนี้ไม่มีเมาส์เลยไม่รู้จะลองยังไงส่วนแท็กแพดเนี่ยโอ้พอเท่านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะยาวไว้มาต่อตอนหน้าแล้วกันนะครับพยายามจะคุมให้มันสั้นๆโอเค